ชาวบ้านจังหวัดชัยนาทส่งเรื่องมาให้ทีมข่าวค่าคอร์รัปชันสปริงนิวส์ช่วยตรวจสอบกรณีมีบ้านหลังหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารปูนชั้นครึ่งในตำบลธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทปลูกบ้านรุกรำแม่น้ำเจ้าพระยาขณะเดียวกันบ้านหลังนี้ก็ไม่มีโฉนดที่ดินและไม่มีเลขที่บ้านรวมถึงก่อสร้างไม่มีแบบแผนนอกจากนี้เจ้าของบ้านยังมีการข่มขู่เจ้าหน้าที่ที่ดินหากไม่ดำเนินการออกโฉนดให้ว่าจะดำเนินฟ้องร้องให้ถึงที่สุดทั้งนี้การก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวชาวบ้านสงสัยว่าเหตุใดทางอำเภอและท้องที่ถึงมีการอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างเช่นนี้โดยชาวบ้านให้ข้อมูลอีกว่าบ้านหลังดังกล่าวมีการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2553ซึ่งเดิมเจ้าของบ้านเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ใช่คนจังหวัดชัยนาทแต่กำเนิดแต่ได้ย้ายถิ่นฐานและเข้าจองพื้นที่สร้างบ้านที่จังหวัดชัยนาทซึ่งมีพื้นที่เกือบ2ไร่ซึ่งหากมองดูจากภาพมุมสูงจะเห็นว่าในแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะดำเนินการคล้ายจัดโซนทำกระชังเลี้ยงปลาอีกด้วยขณะเดียวกันชาวบ้านยังเอือมอาต่อพฤติกรรมของบ้านที่มีพฤติกรรมโวยวายและร้องเรียนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของตัวเองโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเช่นเมื่อน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดระดับแล้วเกิดตลิ่งทรุดก็กล่าวหาว่าเกิดจากการดูดทรายจึงดำเนินการฟ้องร้องต่อกรมเจ้าท่าให้มาตรวจสอบแต่ก็ไม่เป็นผลเนื่องจากกรมเจ้าท่าลงตรวจสอบแล้วว่าโค้งน้ำและพื้นที่ดูดทรายอยู่คนละจุดไม่เกี่ยวกับตลิ่งทรุดอีกทั้งทางจังหวัดชัยนาทมีการจัดโซนนิ่งในการดูดทรายที่ได้รับการอนุญาตจากผังเมืองอย่างถูกต้องมานานกว่า3ปีแล้วอย่างไรก็ตามเมื่อครั้งนายกำธรถาวรสถิตดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบในเบื้องต้นและแจ้งเจ้าของบ้านว่าเป็นการสร้างบ้านรุกล้ำพื้นที่สาธารณะแต่ก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จเนื่องจากย้ายไปประจำการที่จังหวัดขอนแก่นก่อนรวมถึงโดนเจ้าของบ้านโวยวายจึงไม่มีใครกล้าสานต่อเนื่องจากเอือมระอาต่อพฤติกรรมเจ้าของบ้านซึ่งหลังจากนี้ทีมข่าวจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องว่าเหตุใดถึงมีการอนุญาตให้ก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวได้